สุยากำลังส่งคนมาช่วยพระองค์แล้วพระเจ้าค่ะดีมากดีมากที่ทำไมส่งมาเห็นที่ว่าเราจะแย่แน่มาหรือยังกำลังเดินทางมาแล้วพร้อมด้วยสุพิธสารตุบาการแสดงจากพระเอกบ้านโป่งนี่กูออกมานานแล้วถวายบังคมพระเจ้าค่ะนี่เจ้าคงจะเป็นคนของพระสหายค่ะที่ส่งมาใช่หรือไม่ใช่พระเจ้าค่ะดีดังคำที่ข้าได้เคยบอกเอาไว้ว่าถ้าใครก็แล้วแต่มาช่วยเมืองข้าถ้าเป็นผู้ชายสามารถชนะศึกก็จะมอบยศถาบรรดาศักดิ์แก่แหวนเงินทองแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะให้แต่งงานกับราชบุตรของข้าพระเจ้าค่ะเดี๋ยวหน้าตาเจ้าอะไรเต็มหน้าไปหมดข้าจะยืนจะเชื่อได้ไงว่าเจ้าเป็นคนของเพื่อนข้าเกล้ากระหม่อมนั้นเป็นผู้คนที่ถูกส่งมาจริงพระเจ้าค่ะแสดงว่าเจ้าหนุ่มคนนี้จะต้องมียศใหญ่โตแน่นอนเลยทำไมหน้ามีดาว เดี๋ยวนี้เรามีแต่มุกอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเหรอดีนี่ไม่มีมงกุฎครอบทำไมอ่ะเอ้ายศใหญ่ไงเหรอใช่ลูกจำยังจะเอามงกุฎมาเสริมดาวอีกเกล้ากระหม่อมให้นามว่าปานดาวนี่คือสิ่งยืนยันพระเจ้าค่ะนี่คือสิ่งยืนยันเหรอใช่พระเจ้าค่ะได้กสารที่กูไปส่งเมื่อกี้เนี่ยเอาละราชบุตรของเสด็จพ่อและทุกคนณสถานที่นี้พ่อจะเปิดสารอ่านให้ทุกๆคนณที่นี้ฟังพร้อมกันไม่ต้องร้องยามศึกสงครามรีบอ่านเถิดเพื่อเราจะได้ทำศึกเสด็จพ่อหนังหน้าพระองค์นี่จะเหมือนข้อสองหมาเหมือนกันนะไม่ได้ร้องก็แล้วกูไม่ได้เกิดถึงแสงอาทิตย์สหายรักบัดนี้ข้าพเจ้าจะซิงทำเหี้ยอะไรแม่แล้วฟันเหลืองด้วยเขามีแต่ข้อฟันขาวจะเป็นอะไรกันเนี่ยไม่ตั้งใจฟังวะกินกาแฟเยอะนะเออคาราเมลติดเหงื่อกันนะเดี๋ยวมาอ่านเถิดไปใช่ไหมพ่อย้ำถึงสงครามป้าข้าจะทรงสูบบุหรี่มันก็เหลืองมันยังขี้โธ่เด็ดพ่อโธ่ไออ่านไปใช่ไหมตั้งใจฟังดีกว่าได้ส่งยอดขุนพลฝีมือเอกแห่งเมืองของข้าพเจ้าเดี๋ยวส่งเดี๋ยวกูถีบพี่เกใส่เลยพวกเนี้ยขอโทษลูกขอโทษฟังให้นามว่าขุนพลปานดาวผู้มีแววตาประดุจดังพระยาเหยี่ยวอ่านต่อไม่ว่าจะย่างก้าวไปที่ไหนไม่ท้อซะด้วยผู้ที่มีแต่ความโหดร้ายประดุจดังพญาราชสีห์เฮ้ยวันนี้มันมาแปลกว่ะไอ้หาเล่นไม่เหมือนเดิมสักวันอ่านถอดกูชอบฟันเสด็จพ่ออย่างเลยเกี่ยวฟันปลอมยังตั้งไม่เรียงกันเลยและมีรอยยิ้มที่โหดร้ายดังพระยามัจจุราชน่ากลัวทั้งเมืองเลยพวกมึงน่ะโอ้โหเสด็จพ่อเดี๋ยวเอาควันปองเฟี้ยงแม่งเลยไอ้ฟันปองยังเบี้ยวดูไอ้หนูกลัวใครแล้วกลัวมันแล้วกลัวพ่อแล้วกลัวปะโถเจ้ายังไม่ชินอีกเหรอป้าจะเป็นงับซะเลยจึงส่งขุนพลปานดาวมาทำศึกในครั้งนี้มึงอยากไหว้ครูสักเที่ยวไหมไหวครูไม่อยู่ต้องไหวพันลงแล้วเขาเนี่ยเอาละปานดาวบัดนี้เจ้ารับหน้าที่เพื่อจะมาช่วยเมืองของข้าเฮ้ยเสด็จพ่อมองใกล้ๆหลุมเยอะเหมือนกันอะไรของเจ้าเนี่ยไอ้หน้าเหี้ยมึงนี่มาท้อแล้วกันเที่ยวเจรจาไม่ใช่ไหมก็ขอให้ทำหน้าที่ของเจ้าเถิดถ้าชนะศึกมาจะเป็นผู้ชายจะมอบยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็ให้เป็นสหายคู่พระไทยของราชบุตรของข้าเข้าใจไหมถามว่าเขาต้องการใครบ้างต้องการใครไหมในเมืองนี้ที่จะไปรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับเจ้าหม่อมฉันไม่ต้องการใครไปเอ้าไม่ต้องการใครไปขอเพียงคนเดียวเจ้าต้องการเพียงคนเดียวต้องการใครมึงจะไปด้วยเหรออ่ะถ้ามึงไปด้วยงั้นก็หม่อมต้องการแค่ไอ้คนนี้กับไอ้คนนั้น
ต้องการแค่2คนเพคะข้ากับลูกข้าจะไม่อะไรเพคะพุทธเจ้าค่ะไอ้ที่ยังไงเนี่ยแปลกไอ้นี่มันคุ้นๆเนี่ยนะมันมีดาวอ่ะเนี่ยไม่คุยกับมันไม่มีใบนั่นน่ะสิเอาละในเมื่อเจ้ารับปากว่าจะชนะศึกครั้งนี้ก็ขออวยชัยให้พรให้เจ้าได้รับชัยชนะเถิดสั่งเสร็จสเสด็จไปเอามึงรอจบเอาเราทั้ง3คนทำภารกิจนี้ให้ได้สำเร็จสิ่งที่ข้าหวังไว้จะกลับมาทูลขอต่อพระองค์